ประเภทชุมชนบ้านพันตนหมู่ที่3ตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ความเป็นมาของหมู่บ้านบ้านพันตนเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม300กว่าปีมาแล้วเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ดีมีต้นไม้สักขึ้นบางส่วนของหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่ามีวัดชื่อวัดปางไม้สูงมีก้อนอิฐดินเผาขนาดใหญ่ล้อมรอบกำแพงวัดมีกุฏิและศาลาซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ้านกาดไม่มีใครทราบได้ว่าพระคุณเจ้าสามเณรชื่ออะไรเล่าต่อไปว่าชาวบ้านสมัยนั้นได้ย้ายหมู่บ้านดังกล่าวมาตั้งอยู่บริเวณบ้านหนองบอนชื่อนี้เขาเล่าว่าเนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านหนองน้ำนี้เต็มไปด้วยต้นบอนจึงได้ชื่อว่าบ้านหนองบอนต่อมาเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ได้เข้ามาทำขุดลอกลำเหมืองจากหนองน้ำขนาดใหญ่สู่แม่น้ำวางจึงทำให้หนองน้ำกลายเป็นที่นามาจนถึงปัจจุบันและมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าพระธุดงค์เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่บ้านหนองบอนจำนวน 1,000 รูปจากนั้นคณะศรัทธาจึงเปลี่ยนชื่อวัดว่าวัดพันตนพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่าบ้านพันตนมีพื้นที่ทั้งหมด453ไร่มีครัวเรือนทั้งหมด168ครัวเรือนจำนวนประชากร483คนแยกเป็นชาย243คนหญิง240คนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 53,000 บาทประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่ทำสวนลำไยและหาของป่าเช่นเห็ดหน่อไม้ตามฤดูกาลมีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนและมีรายได้พอกินพอใช้การพัฒนาหมู่บ้านตามเกณฑ์การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตโดยได้เริ่มต้นที่ครัวเรือนและต้องปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนการสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวันเพื่อลดค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารระดับครัวเรือนประกอบไปด้วยการรวมกลุ่มการทำก้อนเจื้อเห็ดนางฟ้านางรมส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้พื้นที่ว่างบริเวณที่พักอาศัยให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้มีการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารของครัวเรือนเช่นไก่เป็ดปลากบมีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายเวลาในการเก็บรักษาเช่นการทำลำไยอบเนื้อสีทองการทำวุ้นลำไยส่งเสริมการทำไส้อั่วและแหนมเป็นต้นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะลดการใช้ผลิตภัณฑ์สร้างขยะคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ใหม่มาขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ยหรือถังขยะเปียกลดโลกร้อนมีการจัดสุขลักษณะในบ้านโดยการจัดบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและไม่เป็นพาหะนำโรคทำให้สวยงามเช่นรั้วกินได้หรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีการใช้ทรัพยากรในหมู่บ้านอย่างคุ้มค่าประหยัดและเกื้อกูลกันการทำฝายชะลอน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในชุมชนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปฏิบัติศาสนกิจพิธีและความเชื่อเป็นประจำมีการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสุขภาพให้แข็งแรงในรูปแบบต่างๆเป็นประจำมีระบบบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้มีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพมีผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นที่ยอมรับมีการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกันและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์จริงเช่นนำข้อมูลจปท.กจช.สองค.ข้อมูลบัญชีรายรับจ่ายครัวเรือนไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านร่วมจัดทำเวทีประชาคมวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต Community Information Radar Analysis CIA ในการสังเคราะห์ปัญหาและวางแผนพัฒนาหมู่บ้านมีผลดำเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นที่ยอมรับ
และเป็นรูปธรรมจึงได้รับการเชิดชูเกียรติดังนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2566ได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2566มีและใช้ข้อมูลชุมชนเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเช่นข้อมูลจปท.ข้อมูลกชช.สองคจัดอบรมพัฒนาให้ความรู้คนในชุมชนตามหลักเกณฑ์จปท.เพื่อให้คนชุมชนผ่านเกณฑ์คนในชุมชนผ่านเกณฑ์จปท25ข้อมีและใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนโดยเป็นแผนชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านที่ครอบคลุมทุกมิติด้านการบริหารจัดการชุมชนจัดให้มีตลาดชุมชนเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนด้านการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนจัดให้มีการรวมกลุ่มด้านอาชีพด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนจัดอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์รับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการประชุมชี้แจงอบรมให้ความรู้ต่างๆกับสมาชิกในชุมชนมีระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งมีกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการในชุมชนที่ขยายผลสู่สมาชิกในชุมชนส่งเสริมสัมมาชีพในหมู่บ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพาะเห็ดส่งเสริมครัวเรือนในชุมชนมีแหล่งเลี้ยงปลาโดยการสร้างแหล่งเลี้ยงปลาในชุมชนส่งเสริมให้ครัวเรือนที่บ่อน้ำเลี้ยงปลาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมการเลี้ยงปลาทำกินภายในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลมีกองทุนชุมชนในหมู่บ้านจำนวน4กองทุนได้แก่กองทุนหมู่บ้านกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกองทุนแม่ของแผ่นดินมีการจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณประโยชน์จัดให้มีการจัดสวัสดิการให้ชุมชนจากกองทุนต่างๆจำนวน4กิจกรรมดังนี้กองทุนหมู่บ้านมอบเครื่องวัดความดันเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับอสม.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมอบเงินกรณีเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมอบสิ่งของให้กับชาวบ้านผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนบ้านพันตนมีผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับอยู่ดีกินดีและสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนประเภทชุมชนในปีพ.ศ. 2567โครงการกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านมีโครงการกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านได้แก่โครงการหมอหมู่บ้านโครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคหมู่บ้านปลอดเหล้าขันข้าวปลอดน้ำปลาโครงการส่งเสริมโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพเด็ก